อย่างที่จังหวัดปัตตานีทางด้านของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานีครับเขาได้จัดฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุบ้านท่ามนาวหมู่3จํานวน20คนบ้านท่าข้ามหมู่1จํานวน10คนบ้านทุ่งหมู่บ้านทุ่งหมู่4จํานวน20คนรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะ50คนมาอบรมสาขาการจักสานไม้ไผ่นะครับเป็นหลักสูตรระยะสั้น18ชั่วโมง หลังจากฝึกจบไปแล้วก็จะมีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนตอนนี้มีสมาชิก22คนนะครับมาร่วมการทำผลิตภัณฑ์จากสารจำน่ายทั้งภายในชุมชนศูนย์การค้าของจังหวัดปัตตานีรวมทั้งนะครับยังมีคำสั่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาลเลเซียด้วยครับ สินค้าที่รวมกลุ่มกันทำนะครับก็มีหลากหลายครับจะเป็นกระดง้งกระเชอใส่ข้าวสารเข้าเปลือกตะกร้าผลไม้ตะกร้าใส่ของเบตะเล็ดกระแจงและก็ฉลอมนะครับทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยนะฮะสามพถึงสี่พบาทครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลก็บอกนะครับว่า ในปีงบประมาณ2,562ทางกรมเนี่ยตั้งเป้าจะฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน8,420คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะเกินเป้าไปแล้วครับฝึกไปแล้วกว่า9,000คนมีงานทำ5,570คนคิดเป็นร้อยละ62 ซึ่งอาชีพที่จะฝึกเนี่ยนะครับก็จะเน้นให้เหมาะกับผู้สูงอายุแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นการทําขนมไทยทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรการถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าทําไม้กวาดดอกหญ้าการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตร สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนของกระทรวงแรงงานนะครับหมายเลข1506แล้วก็กด4นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th นะครับ